ช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์พิกนะครับกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับแคนครับวันนี้เรา2คนนั้นจะจับตามองภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจมากครับติดตามกันเลยนะครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับสวัสดีครับผมบอสอภิชิตครับวันนี้ได้รับบทเป็นไดซุเกะครับผมสวัสดีครับผมชื่อก้าวเฉลิมพลแพทย์คดีนะครับภาคเป็นรุยตอนโตครับสวัสดีค่ะชื่อนิวนะคะมาจากการ์ตูนคลับรุ่นที่7นะคะภาคเป็นน้องอุกโกมอนค่ะสวัสดีค่ะไมดารินนะคะตอนนี้เป็นศิลปินอนิซังอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะภาคเป็นฮิคาริค่ะครับสวัสดีครับผมปลายพิพัฒน์บุญสิทธิเลิศนะครับภาคเป็นทาเครุในเรื่อง Digimon Adventure Zero to The Beginning และก็เป็นผู้กำกับเสียงภาคความผูกพันสมัยทีวีซีรีส์ตั้งแต่1กับ2มันเชื่อมโยงกันแน่นมากครับในฐานะผมที่ได้ดูทันทั้ง2ภาคตอนฉายทีวีก็รู้สึกว่าเหมือนได้มาเจอเพื่อนเก่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพอันนี้ก็เน้นเรื่องมิตรภาพแบบจัดๆเลยเพราะฉะนั้นการได้มาเจอเพื่อนเก่าครั้งที่2ครั้งนี้ใครเป็นแฟน02เนี่ยรับรองว่าฟินมากๆมันตื่นเต้นมันมีแบบประวัติของตัวละครใหม่ๆให้เราได้แบบเรียนดูกันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครมาดูเนี่ยรับรองว่าอาจจะได้เสียน้ำตาแน่ๆคิดว่าแฟนๆอ่ะก็น่าจะรอคอยว่าเนื้อเรื่องต่อจะเป็นยังไงบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยทั้งฟึ้งแล้วก็ดาร์กกว่าภาคที่แล้วมากๆนะคะมีแบบว่าการขมวดปมแล้วก็จุดจบที่แบบเรียกได้ว่าหักมุมอะไรเงี้ยก็อยากให้มาชมกันเยอะๆครับคิดถึงมากซึ้งมากๆหล่อดาร์กแล้วก็ฟินค่ะฟินมากๆมันตับแตกไปเลย Digimon Adventure Zero to The Beginningだから君、飛び立つんだ。俺、軍勢に勝ち取ったのよ。